สวัสดีค่ะมิเชลจาก iMac Dojo นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับคลิปของกีฬาคาปูเอราอีกครั้งนะคะซึ่งท่าสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นท่าที่ชื่อว่า RU นะคะซึ่งท่าจะสะกดเป็นภาษาอังกฤษจะเขียนว่าตัว A แล้วก็ตัว U นะคะแต่ว่าพอเป็นภาษาโปรตุเกสเนี่ยจะอ่านว่า R แล้วก็ U ค่ะก็เดี๋ยวจะเป็นยังไงเชิญรับชมพร้อมๆกันได้เลยค่ะสำหรับท่า RU นะคะเบสิกเนี่ยจะเหมือนของกีฬายิมนาสติกที่เป็นท่าชื่อว่าล็อกเวียนนะคะหรือว่าคาร์ทวิลนะคะก็เดี๋ยวจะทำของเบสิกยิมนาสติกให้ดูก่อนรอบนึงนะคะของยิมนาสติกเนี่ยเราจะยืนชูแขนใช่ไหมคะก้าวกลับมายืนที่เดิมอันนี้คือเบสิกนะคะแต่ว่ายิมนาสติกเนี่ยจะไม่ใช่กีฬาต่อสู้แล้วก็แต่คาปูเอราเป็นกีฬาต่อสู้ดังนั้นเนี่ยเราก็จะโฟกัสที่คนละอย่างกันนะคะของกีฬาคาปูเอราเวลาทำเนี่ยตาต้องมองคู่ต่อสู้นะคะอันนี้คือสำคัญที่สุดเลยของคาปูเอราทุกท่าเริ่มจากจิงก้าถ้าใครไม่เคยรู้จักจิงก้าก็สามารถไปดูคลิปเก่าๆได้นะคะโอเคเริ่มจากจิงก้านะคะเสร็จแล้วหยุดก้าวไปด้านข้างหลบก่อนเปลี่ยนมาอีกข้างหนึ่งทีนี้แขนวางไกลๆนะคะวางไกลๆกลับมาที่เดิมอันนี้คือของคาปูเอรานะคะเดี๋ยวดูอีกข้างหนึ่งหยุดหลบวางมือใกล้ๆตามมองคู่ต่อสู้โอเคนี่ก็เป็นท่าคร่าวๆของท่า RU นะคะสำหรับท่านี้เนี่ยเราจะใช้ในการอย่างเช่นต้องการเปลี่ยนมุมนะคะอยู่มุมนี้คู่ต่อสู้อยู่มุมนู้นเราสามารถอ้อมไปอย่างนี้ได้อย่างเช่น9แต่เราจะไปทางนู้นเราก็อ้อมอย่างนี้กลับมาที่เดิมได้เดี๋ยวจะทำใหม่ให้ดูอีก2ครั้งนะคะ9วางมือใกล้ๆตามมองคู่ต่อสู้กลับมาท่าจิงก้าเหมือนเดิมโอเค9วางมือตามองกลับมาโอเคค่ะนี่ก็จะเป็นท่าโดยรวมของท่า RU นะคะซึ่งเพื่อนๆก็สามารถนำไปฝึกดูที่บ้านก็ได้ค่ะหรือว่าถ้าเพื่อนๆสนใจก็สามารถมาเรียนได้ที่ iMac Dojo ได้นะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับท่า RU ของกีฬาคาปูเอราถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ iMac Dojo ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ iMac Dojo ด้วยนะครับและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามหรือ Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ